สวัสดีครับพี่น้องครับตัวงานนะครับเนาะไปเรื่องหมูหมูนะครับพาพี่น้องไปชมหมูขอดลูกนะครับครับลูกค้าที่เคยซื้อแม่พันธุ์กับเฮาไปนะครับก็ซื้อแม่พันธุ์จากผมไปตั้งแต่ตัวหน่อยๆนะครับคือตัวประมาณ10 20กิโลนะครับ20กิโลประมาณนั้นหลายเดือนแล้วครับตอนนี้หมูคู่นั้นก็ใหญ่แล้วนะครับผสมแล้วแล้วก็มื้อนี้คลอดลูกนะครับเฮาก็จะไปเบิ่งกันว่าได้จักโตนะครับเพิ่นโทรมาหาคือเป็นตัวแม่เนาะเป็นมือใหม่เนาะครับสำหรับการเลี้ยงหมูกะหลังคลอดเพิ่นก็บ่ฮู้จักว่าต้องให้ยาหยังแน่นะครับเฮาก็ต้องไปให้คำแนะนำนะครับพาเพิ่นเฮ็ดนะครับง่ายๆว่าไปสอนเพิ่นนะครับแล้วก็ขอบต่อไปเพิ่นจังจะได้เฮ็ดเองเป็นนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนำกันนะครับคือผมก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ช่วงเลี้ยงใหม่ๆเนาะครับเนาะคือเลี้ยงใหม่ๆผมก็ถามผู้นั้นผู้นี้การฉีดยาในยาแห้งคือการฉีดยานะครับเพราะว่าคนเฮาบ่เคยฉีดนะครับขนาดเฮาไปฉีดยาน้ำหมอเฮายังยาหนอนเนาะผู้นี้ไปแนะนำยาล้างขวดให้เพิ่นแล้วก็ฉีดยาให้เพิ่นเบิ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นก็บ่ทันได้เปลี่ยนงานนะครับพี่น้องครับใกล้จะถึงแล้วครับอยู่ภายในตำบลโคเรียนนะครับแถวบ้านผมนี่แหละบ้านมันก็เป็นร้านรับซื้อน้ำยางนะครับเนาะถึงแล้วนะครับร้านรับซื้อน้ำยางห่างจากบ้านผมก็ประมาณ 3-4 กิโลนะครับเนาะไปครับไปเบิ่งกันครับหมูนี่เป็นหมูแม่สาวนะครับพี่น้องหมูแม่สาวสิงแม่สองสายนะครับผสมพ่อดูล็อกนะครับจะให้ลูกเป็น3สายหัวคือหมดออกไปจากสันสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวนะพี่น้องสิบเอ็ดตัวตัวนั้นแม่นั้นห่างกันเนาะครับเนาะไม่ว่ากระทองไงแล้วทองไงครับผสมห่างกันกับโบดอนนะครับสิบเอ็ดตัวสองสี่หกสิบเอ็ดตัวหมูขนเพิ่นก็มีครับหมูสงสัยเพิ่นสื่อลงมาใหม่2 4 6 8 10 11 11ตัวก็ขี่ค่าย2 4 6 8 11ขอละ11ตัวดำเหมี่ยมเลยดำคักแน่ออกได้เสาครับแม่ออกได้เสาครับอันนอกมันออกเบิดหรือครับคือว่าเบิดเนี่ยพอมันออกแรงมันจะได้ประมาณ2โลโอ้บ้านโลกเมื่อโลกมา
าหลอกตอนโตกลัวเดี๋ยวผมจะเอายาเด้งขอดในนั้นนะเพราะเพื่อมันออกอุบัตินะครับนะครับมันเป็นยาเลี้ยงน้ำนมนะแม่มันฉีดจังไหนมันจะออกไปจังไหนมันจะไปไม่หันแล้วครับจะฉีดข้าหันเลยดิมันก็ไปจังสี มันก็สิมนหนามนล้างไปหันแล้วครับโอ๊ยขาตัวนั้นมันบ่ได้ยืดคือจังสี่บ่ครับมันยืดเป็นตูแต่ว่าเป็นงานออกนี่ต้องมีงานออกต้องมีบริษัทมันยืดส่วนหนามันมนได้น่ามีตัวละเดี๋ยว11ตัวเนาะครับตัวนี้มาใหม่ป่ะแม่แม่แล้วมาใหม่ยังหวานปวดแฮะเนาะมันหมูสาวก็จังซี่หมูหยังก็เป็นคือกันแต่ว่าไข่ออกไงเพื่อนนี่ก็สิบ่โดนปานใดเนาะครับเอาอาหารแม่เลี้ยงลูกด้วยครับแม่มาสมให้กินมันจะมีเบอร์แม่เลี้ยงลูกอยู่ครับแม่นครับมันคอยเวลาลูกมันก็สิตึงไว้กว่ากันนะครับแล้วก็เวลาลูกยานมมันก็สิเป็นสัตว์เร็วมันก็สิบ่แม่นครับลูกก็สิเมื่อดีเนาะตัวนึงรถออกที่3หน่อยกมูเป็นยังกูออกมาที่3หน่อยกมูหลังจากหันก็คือกอดมาแคดก็แม่เฮ้ยแต่ว่าอันนี้ก็ว่าพอคนที่ดีเนาะครับพออยู่ตัวนึง16นมหน่อยกัน14เบิดอันแม่สาวได้ซ้ํานี่มันก็พอดีแล้วครับถ้าได้หลายแห้งมันก็นมบ่พอแม่นครับอียังก็สิบ่ผ่านกูมาเบิ่งน่ะแต่จะสิติบ่ถึงครับมันถึงช่วงมันสมน่ะนาของพ่อใหญ่ตองก็ได้11คือกันบ่ออกรุ่นออกก่อนตัวนี้ประมาณ 4-5 มื้อบ่ครับมันสอนหายกันมันเป็นหางกันบ่ได้อืมบ่คือหมูแดงเล่นหากันบ่เป็นหยังอันนี้ร้านไปหางกันบ่ได้มันเป็นบางตัวครับบางทีครับอากาศมันก็สีห่อนมันสีหุ่นห้อยมันเนาะเพราะว่าแม่บ่ทันขอดดิกําลังหอบถ้าว่าน่าสิบ่โดนเนาะมันไหลกันอาทิตย์เดียวเนาะครับหมูขุนเสียจ้อนเพิ่นมาเหลือน้ําที่เท่าครับเหลืออาหารสรุปนะครับพี่น้องครับสรุปว่าได้11ตัวนะครับ11ตัวสำหรับหมูแม่สาวนะครับเนาะก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสำหรับหมูหวานๆเฮาเนาะแม่พันธุ์นะให้ลูกกินอาหารปกตินะครับก็ให้ลูกกินนมปกตินะครับแล้วก็บ่ไข่นะครับจะให้ยาไปแล้วเรียบร้อยนะครับคือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเนาะสำหรับหมูบ้านๆเฮาก็สำหรับเกษตรกรมือใหม่การเลี้ยงหมูเพิ่นก็ผสมห้ำมีหยังก็ให้กินตามนั่นนะครับเพราะว่าเพื่อลดต้นทุนเนาะครับผมก็ส่วนมากเลี้ยงหมูบ้านๆเฮาก็จะมีการเลี้ยงแบบให้ล่ําเขาป้ายเขาแล้วก็ห้ามแก่ห้ามอ้วนจังซี่นะครับบางเจ้าก็ทําส่วนมากเลยนะครับหมูบ้านเฮานี่กันส่วนมากจะให้เป็นลําผสมอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดนี่คืออาหารเม็ดแม่อุ้มท้องนะครับเนาะบางเจ้าก็ให้แค่อาหารลําปลายเขาแล้วก็ลําเมียแก่ลําก้อนจังซี่นะครับบางเจ้าฮะนี่แน่ก็ให้เป็นอาหารผสมนะครับอาหารคืออาหารพุ่นก็ผสมล่ําจังซี่นะครับส่วนมากเลยครับเพื่อลดต้นทุนนะครับถ้าจะให้เป็นอาหารเม็ดเลยก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ากําไรคนเลี้ยงหมูน้อยแห้งนะครับมากก็จะมีโรงสีเองนะครับโรงสีขนาดเล็กนะครับมีสีเขา
หาเขามาสีแล้วก็จะได้เป็นล่ำเป็นปลายเขาจริงๆนะครับแล้วก็เอามาให้หมูแม่พันกินนะครับสำหรับหมูขุนหมูขุนเพิ่นก็จะให้เป็นอาหารเม็ดทั่วไปนะครับอาหารเม็ดปกตินะครับเพื่อที่จะขายง่ายนะครับถ้าให้เป็นล่ำปลายเขาแบบแม่พันมันก็จะมีที่ขายมันจะบ่มีที่ขายนะครับที่ขายก็คือพ่อค้าเกี๊ยงเขาจะบ่ค่อยนิยมจับหมูที่กินล่ำกินเข้าไปนะครับเพราะว่าของอาหารเม็ดล้วนๆสมได้เล็กน้อยนะครับถ้าบ่อันนี้แห้งผสมได้แต่ว่าสำหรับผมนี่ก็เอามาตรฐานให้เป็นอาหารเม็ดเลยนะครับอาหารเม็ด 100% นะครับเนาะถึงจะกำไรจะหน่อยแต่ว่าก็เฮ็ดไปคือเคยเฮ็ดมานะครับเพราะว่าเลี้ยงมาก็น่าจะ10ปีแล้วนะครับน่าจะ10ปีแล้วแต่ว่าก็เฮ็ดมาแบบนี้แต่ว่าถ้าไปผสมนะครับบางทีก็ใหญ่ซ่าเนาะครับเนาะใหญ่ซ่านี่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังนะครับสำหรับผู้บ่ฝ่าวนะครับแล้วก็มีเคียงเองก็จะดีแห้งนะครับสรุปเลย10ตัว11ตัวนะครับพี่น้องเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับ